หนึ่งกับพี่แมร์กาลาแมร์ที่โอเคละตอนนี้นางทำพาวเวอร์ช็อตนางทำนู่นทำนี่มากมายเอาจริงๆเถอะฉันรู้จักผู้หญิงคนนี้ดีเจตนานางไม่ได้เลวร้ายเลยฮะไม่ได้เลวร้ายอยู่ที่ว่าวันนี้นางโดนอะไรมากกว่าซึ่งนางก็ขายของของนางขายมานานแล้วด้วยขายมานานแล้วด้วยล่ะนะฮะปรากฏว่ามีวันนึงทุกวันนี้ไอการตัดคลิปสั้นๆน่ะมันจะเป็นการฆ่าคนแต่คนน่ะชอบเสพสั้นๆๆๆในฐานะสิกับนางปรากฏว่าในคลิปคุณนายแม่เขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้กินแล้วอ่ะน่าจะยกกระชับขึ้นหมายถึงว่ามันกินแล้วมันก็จะยกกระชับขึ้นนะตอนแรกคนก็ไม่เชื่อแต่พอกินหมดไป1กล่องพบว่าหน้าเนี่ยยกจริงใครที่กินครบ3กล่องยิ่งเห็นผลชัดเลยจากนั้นปุ๊บนางก็รีวิวผลิตภัณฑ์รีวิวรัวๆนะบอกกรอบหน้าเนี่ยชัดเหนียงหายหน้ายกตาที่เคยตกเนี่ยก็เป็นตา2ชั้นนะเขาบอกว่าตาเนี่ยก็เป็นตา2ชั้นรอยขมวดคิ้วหายร่องแก้มตื้นทำให้จมูกเนี่ยมันเข้ารูปแต่คุณนายแม่เนี่ยเอาตรงนางเพิ่งมายอมทำเลเซอร์หลังๆเมื่อก่อนนางเป็นคนที่ไม่ยอมหาหมอเลยนางเป็นคนที่แอนตี้หมอ2คนกับใครรู้ไหมจ่ายศินีนางจะออกแต่กำลังกายนางจะออกแต่กำลังกายแล้วก็กินเหมือนอาหารนกไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยกินอาหารชายกินอาหารนกปรากฏว่านางเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยนางก็กินผลิตภัณฑ์ของนางพิสูจน์ได้เห็นเลยพอหน้ามันรัดนะเข้ามามันก็จะชัด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 ไม่ใช่เฉพาะหน้านะคือทั้งตัวคือนางเอาง่ายๆว่านางจะขายของนางนั่นแหละว่ามันรัดได้ทั้งตัวปรากฏชาวเน็ตก็ต่างพากันตั้งคำถามว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยนางโฆษณาเกินจริงหรือเปล่าเพราะด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลายประเทศเนี่ยทั่วโลกก็ยังไม่มีใครพบว่าไอสารตัวไหนเนี่ยสามารถทำได้ขนาดนี้ถูกต้องจากนั้นหลายคนก็ได้ไปให้สคบคือสำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอย.อาหารและยาเนี่ยนะฮะกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบว่าสรุปแล้วพัชรศรีอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือเปล่าทีนี้ฮะก็ลองมาฟังฝั่งอย.พูดกันบ้างนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยทางอย.ได้ไปตรวจสอบคลิปเพราะว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอ้อวดสรรพคุณว่าช่วยกระชับผิวหน้าลดไขมันส่วนเกินบนใบหน้าเพิ่มชั้นตาอีกทั้งการเปรียบเทียบว่าสามารถทดแทนการศัลยกรรมได้ซึ่งทางอย.ยืนว่าไม่เป็นความจริงไม่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวไหนเนี่ยที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการทำงานของร่างกายได้ตามที่กล่าวที่สำคัญมันเป็นการอดอ้างตามจริงเนี่ยมันมีโทษทางกฎหมายด้วยนะครับตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522โทษก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับก่อนหน้านี้นะครับอย.ก็ได้ดำเนินคดีกับโฆษณากับทางกาลาแมร์ไปแล้วหนึ่งในกรรมการผู้จัดการบริษัทฐานโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตและโฆษณาสรรพคุณอาหารอันเป็นเท็จหลอกลวงให้หลงเชื่อโดยไม่สมควรทางเว็บไซต์ Facebook และ Instagram มาแล้ว7คดีด้วยกันนั่นแหละครับท่านผู้ชมฮะหลังจากที่ได้ทราบว่ากระแสเนี่ยตีกลับมาปุ๊บพี่แมร์หรือกาลาแมร์เนี่ยก็ได้ออกมาขอโทษผ่าน IG ของนางส่วนตัวแล้วโดยมีข้อความว่าจากกระแสที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมของการโฆษณาหรือโปรโมทผลิตภัณฑ์ของนางคืออะไรโบเทราไอโบเทราเนี่ยนะครับคือตัวใหม่ของนางเนี่ยแม่ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการชี้แจงว่าคลิปโปรโมทได้ตัดมาจากเนื้อหาของการที่แม่ไลฟ์แล้วก็พูดคุยกับแฟนคลับแล้วก็ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ชวนกันมาพูดคุยถึงประสบการณ์จริงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ทันทีที่แม่ได้ทราบถึงกระแสที่เกิดขึ้นกาลาแมร์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะแล้วก็สิ่งที่นางทำคือณทันทีนั้นคือนางสั่งลบสั่งลบแล้วก็ระงับโฆษณาชิ้นนี้ทันทีและขอย้ำอีกครั้งว่าผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์นะมันขึ้นอยู่แต่ละบุคคลใช่อันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นแต่อยู่ในบุคคลไม่ใช่จะได้ผลกับทุกคนทุกคนสุดท้ายนี้แม่และทีมงาน Power Shot ทุกคนขออภัยในความไม่รอบคอบในครั้งนี้และขอขอบพระคุณทุกความเห็นคำเสนอและแนะนำจากทุกท่านด้วยหัวใจนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้ความไว้วางใจกับผลิตภัณฑ์ของเราอย่างดีมาเสมอสัญญาว่าจะนำเอาทุกคำแนะนำของท่านเนี่ยมาปรับปรุงการทำงานในทุกๆด้านของพวกเราต่อไปขอบพระคุณมากค่ะที่สำคัญคือมันตัดมาจากการที่พี่แมร์ไลฟ์คุยกับแฟนคลับนางยอมรับหมดตัดเป็นบางท่อนบางตอนเอาช่วงที่แบบว่าสำคัญและคนชอบดูช่วงแบบความหมายมันก็เลยหายไปบางทีมันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นครับผมก็ต้องดูกันต่อไปนี่คือพัชรศรีนะฮะสุขเข้าพระเสาแทรกหรือเปล่าไม่รู้นะคุณแมร์เอ้ย